สวัสดีค่ะทีมงานก็จะสรวนนิดนึงนะคะเช้าวันจันทร์สวัสดีค่ะขอบคุณเสียงปรบมือค่ะนี่คือดาราเดลี่ .com นะคะดาราเดลี่เป็นทางสดสดออนไลน์แน่นอนเรามีนัดกันทุกวัน11โมงโดยประมาณแบบนี้วันนี้เห็นแล้วว่าหน้าจอดิฉันมีคุณยินนานนะคะดิฉันนี่ค่ะเนี่ยทุกคนไม่ฟังเลยเป็นชื่อที่ออกเสียงแบบดิฉันเป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องเอกโทตีจัตวาไม่ฉันก็เลยจะขออนุญาตคุณผู้ชมว่าเรียกเขาว่าที่รักฉันจะเรียกเขาว่าที่รักตลอดการสัมภาษณ์ซึ่งเก็บเสียงโห่ร้องไว้ให้ทางแฟนคลับเขาโห่ร้องเอาเดี๋ยวก่อนแฟนคลับเขาเรียกกันว่าอะไรแฟนคลับเข้ามาหน่อยแฟนคลับน้องอนันต์นะคะเข้ามาหน่อยนึงเพราะว่าอะไรยังไม่เห็นเลยมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนมาแล้ว400กว่าคนปกติเหมือนเขาเรียกกันว่าคุณพ่อป่ะใช่มาแล้วสวัสดีแฟนคลับของน้องทุกคนปกติเรียกน้องว่าคุณพ่อใช่ป่ะพี่แอบเข้าไปดูมาใช่ไหมบอกความจริงมาก่อนสวัสดีแฟนคลับเดี๋ยวนะคุยกับแฟนคลับก่อนแฟนคลับน้องนะคะฝากชมแชทแชร์แล้วก็กดไลค์กดฮะเป็นพ่อวีเราจะเรียกว่าพ่อวีละกันเพราะว่าเกิดเราสะกดชื่อน้องผิดเราก็เหมือนเวลาคนมาเรียกเราว่ากอบเงี้ยเราก็จะเสียใจเพราะเราชื่อกอบอ่ะพี่กอบนึกจะว่ากูชื่อกอบไงอย่างเงี้ยเราเรียกน้องยินหยินแล้วทุกครั้งถือต้องเรียกใช่ไหมคุณผู้ชมพอพันคนปุ๊บจะโทรหาน้องเลยพันคนยังวันนี้นะแฟนคลับฟังนิดนึงนะคะมันมี2เรื่องนะเรื่องที่1เรารู้อยู่แล้วว่าแฟนคลับรู้จักน้องอย่างดีแล้วแต่ว่ามันมีแฟนๆดาราเดลี่ที่ไม่รู้จักดังนั้นครึ่งแรกเราจะเปิดโอกาสให้น้องแนะนําตัวหน่อยนึงอาจจะแบบนิดนึงแต่ครึ่งที่2จะเป็นของแฟนคลับอยากให้น้องทําอะไรอยากให้พ่อวีตอบคําถามอะไรอยากให้พ่อวีเล่นเกมอะไรกับพี่ก๊อฟอยากจะลงโทษพ่อวียังไงส่งมาเดี๋ยวไล่อ่ะ 1,000 แล้วล่ะจ้ายังไงก็ต้องโทรแล้วอ่ะโทรเร็วๆโทรหาน้องเลยใครที่เข้ามาแล้วนะชมแชทแชร์ให้กับด้วยโอ้วันนี้พ่อมาแรงจังเลยอ่ะแม่พ่อวีไม่เห็นคอนเฟิร์มสักเรื่องเลยจะเมาได้ไงอ่ะไม่คอนเฟิร์มดีกว่านะคะคุณผู้ชมทางทีมงานบอกว่าตอนเย็นน่ะจะเจอก๊อฟอีกทีนึงในรายการตุ๊ดเมาตุ๊ดมอยตอน 5:00 น.นะฝากแฟนคลับไว้ด้วยเป็นรายการรวมตัวตุ๊ดมาคุยกันเหมือนตุ๊ด4คนที่เขาขายแกงไงวันนี้เราจะแกงเขาด้วยเรื่องของแกงเป็น2อันนะแกงจริงๆที่แปลว่าแกงเขียวหวานแกงส้มอะไรเงี้ยกับแกงอีกนึงแปลว่าแกงอย่างเงี้ยเย็นนี้น่าจะมีเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นไม่รู้เลยเพราะว่าไม่เอาเหอะไม่เอาพ่อวีมาเร็วเดี๋ยวแฟนขับด่า 2,000 แล้วนะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องก่อนสวัสดีอ่ะให้สวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมโอ้โหหล่อจังเลยอ่ะกินอะไรเมื่อเช้านี้เอาไม่กินเลยฮะเมื่อเช้ากินอะไรตอนเช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยครับยังไม่ทานอะไรเลยเหรอเดี๋ยวไลฟ์สดกับพี่เสร็จไปกินข้าวกันได้นะเดี๋ยวนี้ไปกินตามร้านไม่ได้ด้วยเดี๋ยวพี่สั่งซื้อไปกินที่บ้านนี่ฉันพูดแทนแฟนๆนะต้องบอกก่อนอยากให้ยินออกเสียงว่ายินถูกไหมยินทุกท่านจะยินน้องยินคืองี้แฟนคลับเข้ามาแล้วเกือบ 3,000 คนแต่ว่าพี่ก็มีแฟนคลับของดาราเดลี่น้องยินช่วยเอานิ้วมาเขียนหน้าพี่ทำไมลูกต้องไม่เอานิ้วมาเขียนหน้าพี่ขนาดนี้ชอบพี่เหรอบ้าเขินเลยให้น้องหยินช่วยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายอานันต์บองนะครับผมชื่อเล่นชื่อหยินครับผมตอนนี้อายุ21ปีนะครับเข้า22ครับเรียนอยู่ที่มศวนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ประสานมิตรประสานเดี๋ยวนี้ยังร้องอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวนี้เพลงหมาลายร้องไงอ่ะลูกเอาน้องอึ้งไปเลยอ่ะน้องตึกฮัลโหลได้ยินพี่ไหมเพลงมหาลัยร้องยังไงเดี๋ยวนี้ประสานได้ยินพี่เมื่อกี้ฮัลโหลผมก็ไม่รู้อะไม่เป็นไรโอเคอ่ะเรียนคณะวิศวะที่มศวปีอะไรแล้วลูกปีอะไรละคะปี3นะครับเอกอะไรอ่ะมันต้องเอกไฟฟ้าเอกอะไรเงี้ยเอกอะไรเรียนคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเข้ากับยุคสมัยใครเนี่ยคอมพิวเตอร์พี่โดนแฮกพอดีเลยเดี๋ยวพี่ไปที่บ้านน้องเขาดีกว่าแล้วก็
พี่ขออนุญาตเรียกยินว่าพ่อวีนะเพราะอะไรป่ะพี่มีปัญหาเรื่องเอกโทตีจัตวามากเลยอ่ะพี่กลัวแล้วแฟนคลับบอกว่าให้เรียกว่าพ่อวีพ่อวีถามต่อเป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งอะไรเอ่ยลูกครึ่งฮ่องกงครับผมอ๋อเป็นฮ่องกงก็ต้องพูดภาษาจีนคนจีนฮ่องกงพูดจีนอะไรจีนกลางหรือแต้จิ๋วลูกก็เป็นจีนกวางตุ้งไงกวางตุ้งผิดทั้งหมดเลยค่ะกลางหรือแต้จิ๋วกวางแอแล้วก็น้องพ่อวีขยับซ้ายตัวเองหน่อยตอนนี้พี่ก๊อฟเห็นหนูครึ่งหน้าแฟนคลับไม่สบายใจขยับซ้ายตัวเองเอออย่างนี้เห็นตัวเออดีมากอ่ะคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นทั้งไฟแล้วมันอะไรนะครับเสียงที่มันพูดแล้วมันขาดหายหายอ๋อทำไงดีอะได้ยินไม่ชัดเลยแต่เห็นหน้าชัดมากเลยลูกอ่ะไปต่อจริงๆแล้วก่อนเล่นละครเรื่องนี้มีผลงานอื่นๆมาก่อนไหมครับจริงๆถ้าเรื่องการแสดงเนี่ยผมไม่เคยผ่านงานแสดงมาเลยครับผมแต่ถ้างานถ่ายแบบอะไรนี้ก็มีผ่านมาเล็กน้อยครับอ๋อต้องบอกว่านี่คือการแสดงเรื่องแรกใช่ไหมครับครับผมป้ายแดงเลยฮะโอ้ป้ายแดงเลยจ้าพี่อยากจะปลดป้ายแดงของน้องเองเลยจ้าลูกไปไม่งี้ไปเป็นมายังไงถึงได้มาแสดงเรื่องนี้ครับกลรักรุ่นพี่ก็จริงๆเรียกว่าโดนทาบทามดีกว่าครับผมว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเหมาะกับบทพี่วีครับผมเขาก็เลยแบบว่าลองทาบทามเชิญชวนดูว่าอยากลองมาเล่นไหมแล้วพอผมมีโอกาสก็เลยใช่ผมคิดว่าพอผมมีโอกาสก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสครับผมถามหน่อยพ่อวีพี่วีในเรื่องเนี่ยจริงๆคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับในเรื่องก่อนนะพี่วีในเรื่องที่เขาบอกว่าตรงกับเราเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคาแรคเตอร์เขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้โมโหขี้วีนไปเรื่อยครับแต่ว่ากลับมาถึงกับคนน้องมาร์กด้วยถ้าคนรักจริงจริงจริงเขามีแฟนนะเขามีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วเขาก็รักแฟนครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เวลาเราสับสนกับตัวเองนิดนึงแล้วเหมือนก็เป็นคนที่โมโหเจ้าอารมณ์ด้วยนะครับเราก็ดูอะไรเงี้ยนั่นเราไม่รู้ว่าภายนอกไปเตะตาเขาอะไรยังไงนะครับก็เลยโดนทับทามนั่นคือคาแรคเตอร์ในละครและจริงๆมันตรงกับคาแรคเตอร์ตัวจริงของพี่วียังไงบ้างอะคะเรียกพี่วีตลอดเลยคาแรคเตอร์มันตรงกับอะไรบ้างผมคิดว่าถ้าตรงมันอาจจะเป็นตรงที่ภายนอกไปเฉยเลยครับแต่ว่าภายในผมว่าผมไม่ค่อยเหมือนกับเขาเท่าไหร่อย่างที่บอกเขาเป็นคนขี้โมโหครับแบบว่าพยายามเอาตัวเองเนี่ยไปแทรกอยู่ในทุกเหตุการณ์ของคนอื่นเขาซึ่งตัวผมก็จะไม่ใช่คนที่แบบว่าเราต้องไปแทรกอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีความคล้ายมีความต่างครับผมจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเล่นเรื่องแรกคู่จิ้นของเราน้องวอเขาเล่นเรื่องแรกเหมือนกันไหมหรือเขามีผลงานมาก่อนเขาผ่านผลงานมาก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็ถือว่าผ่านผลงานใหญ่ๆอยู่ครับผมก็คือไม่ใช่เรื่องแรกของเขาที่พี่จะถามเนี่ยได้ปรึกษาหารือมีการไปซ้อมกันไหมอะไรเงี้ยก่อนการแสดงอย่างเงี้ยก็ต้องมีครับผมเพราะว่าเองเราจะได้ไม่เกิดการเก่งต่อกันครับผมก็เป็นการละลายพฤติกรรมเนี่ยมันก็ต้องมีการเวิร์กช็อปเข้าคู่กันมาก่อนครับมีการเข้าคู่กันมาก่อนนะครับแฟนๆฉันถามให้แล้วนะเอ้ามีคนถามว่าเข้าคู่ยังไงเขาก็ซ้อมการแสดงแล้วมั้งจริงๆก่อนจะถ่ายเนี่ยมีการเวิร์กช็อปกันก่อนหน้าบ่อยมั้ยได้เจอกันก่อนบ่อยไหมครับกับน้องวอจริงๆถ้าเจอกันน่ะก็คือผมถ้าจำไม่ผิดนะผมเจอกันประมาณ5ครั้งครับเพราะว่ามีบางงานที่ต้องร่วมกันถ่ายโปสเตอร์อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยเราร่วมกันแค่ประมาณ3ครั้งครับผมแสดงว่าแล้วพอมาถ่ายทำจริงเนี่ยมันยากง่ายยังไงสำหรับเราเพราะเราใหม่มากเนอะเวิร์กช็อปก็น้อยแต่ยังโชคดีที่เจอกันก่อนสำหรับตัวเรามันยากง่ายยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังหน่อยเช่นครับสำหรับตัวผมมองว่ามันยากตรงที่ความกดดันนะพี่ก็แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องแรกของเราเนาะแล้วนักกองอีกครั้งคือมันไม่ได้มีแค่ตัวเราคนเดียวที่ทำงานนะครับมันจะมีทั้งพี่ช่างไฟพี่ผู้กำกับพี่เสียงพี่มากมายไปหมดเท่ากับว่าถ้าผมคนนึงเนี่ยเล่นพลาดสิ่งที่ตามมาก็คืออีก10กว่าคนก็ต้องมานั่งรอกับเราอะไรเงี้ยซึ่งผมกดดันตรงนี้พอสมควรนะครับผมก็เลยคิดว่าซักซ้อมเป็นอย่างดีดีกว่าเรื่องบทอะไรเงี้ยผมก็คือจำให้ได้หมดเลยเราจะไม่ติดเรื่องบทแต่อาจจะติดเรื่องการแสดงที่ยังไม่ตรงก็ให้เขาปรับนิดนึงอะไรเงี้ยครับเธอแล้วฟังเธอพูดไปใช่
เขาก็อินเสิร์ตมันมีฉากเลิฟซีนเยอะเหมือนกันเนาะแล้วเลิฟซีนอ่ะเลิฟซีนเล่นยากมาเลิฟซีนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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 หยุดกันนะขอดูอินเสิร์ตก่อนนะมันดีมากอ่ะแม่อ่ะไหนสำหรับเราเวลาเล่นเลิฟซีนอ่ะมันยากมาครั้งการแสดงครั้งแรกด้วยต้องเข้าเลิฟซีนด้วยแล้วคนในฉากก็เยอะแยะด้วยความกดดันเยอะด้วยสำหรับเรามันเป็นยังไงบ้างถ้าเลิฟซีนชอบกันมาแหละดังนั้นผมก็เลยไม่มีความกดดันอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่มันก็ตื่นเต้นแหละว่าเอาละอันนี้มันคือของจริงแล้วแล้วพี่วอเนี่ยเขาจะมีคำพูดที่ปลุกใจผมตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่เดี๋ยวแฟนคลับก็ด่าฉันเล่นเลิฟซีนอ่ะไม่น่าต้องปลุกใจหรอกน่าจะปลุกอย่างอื่นปลุกอะไรอ่ะปลุกความตั้งใจแหละโอ้ยตายใจไม่ดีเลยเขาพูดอย่างเช่นขอคำพูดพี่วอหน่อยเวลาเขาพูดให้เราเหมือนแบบเล่นได้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เขาพูดยังไงบ้างแนะนำยังไงไหนเล่าซิก็ในฉากเริ่มซีนเขาจะพูดสั้นๆเลยว่าก็ถ้ามึงไม่อยากอยู่กับกูบ่อยก็เล่นให้มันดีๆว้าขอย้ำคำพูดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งถ้ามึงไม่อยากจูบกับกูบ่อยเล่นให้ดีๆปรากฏคุณผู้ชมเล่นไป10เทคค่ะกี่เทคกี่เทคเอาจริงกี่เทคน้องแค่ถามแค่นี้ต้องไม่อึ้งประมาณกี่เทคอ๋อกี่เทคจริงๆมันประมาณผมมาเล่นไม่พลาดเลยนะครับฉากพวกนี้อ่ะคือตอนนี้มันเป็นกล้องซีรีส์อ่ะมันก็เลยต้องมีหลายมุมในการถ่ายก็คือเรากว่าจะผ่านซีนนึงเราใช้ประมาณ 3-4 ทีครับก็คือซีนจูบก็คือรอบนึงก็ประมาณ 3-4 ครั้งฉันชอบฉากเลิฟซีนน้องเรียกเป็นรอบนึงก็ 3-4 ครั้งคือ 3-4 ครั้งที่ใช้ได้ด้วยถูกป่ะบวกลบคูณหารอาจจะ12ครั้งคือคุณชมที่ชมอยู่โดยเฉพาะแฟนคลับคืออย่างงี้เขาอาจจะมีกล้องกว้างได้แล้วไปกล้องแคบรับหน้าวออีกรอบนึงไปกล้องแคบรับหน้ายินอีกรอบนึงบวกเสร็จก็น่าจะสัก12ครั้งปากเปื่อยกันแต่มันก็ทำให้ผลงานออกมาดีเนาะครับผมแล้วนอกจากฉากเลิฟซีนที่ทำให้ตื่นเต้นจริงๆในละครฉากไหนที่ยากสำหรับน้องบ้างอะครับฉากที่ยากอื่นๆสำหรับตัวผมมองว่าไอ้ซีรีส์ตอนของผมอะครับมันเป็นซีรีส์ดราม่าเนาะอย่างที่คนอื่นเขาก็รู้กันแล้วถ้าเกิดเราเล่นดราม่าแล้วมันไม่ออกมาเจ็บปวดมันไม่ออกมาเสียใจคนดูก็จะไม่อินไปกับเราอะครับครับมันผมว่ามันยากสำหรับผมที่ว่าคือผมกลัวว่าผมแสดงออกไปแล้วอ่ะเขาจะอินกับเราไหมมันยิ่งกดดันกว่าเดิมพอสมควรแล้วหน้าใหม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งน้ำทาได้ขนาดนั้นนะครับก็ผมว่าฉากดราม่าเป็นฉากที่ยากครับผมก็แต่อย่างไรก็ตามผลงานออกมาแล้วอ่ะได้เช็คฟีดแบ็กมาว่าผู้ชมเขารู้สึกไงกับการแสดงเราบ้างจริงๆผมท่านเช็คฟีดแบ็กผมดีใจนะครับเพราะว่าตัวละครเนี้ยแล้วผมก็ได้คิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเกิดเขาด่าเราเนี่ยแสดงว่าเราสักเซสแล้วแบบว่าเราสำเร็จแล้วครับผมแสดงว่าโดนด่าไม่น้อยเหมือนกันใช่ไหมพอสมควรโดนด่ามากพอสมควรเลยครับใจเย็นๆนะเพิ่งเข้าวงการเขาด่าเพราะเขาอินแต่ต้องบอกเลยนะแม้ว่าจะโดนด่าอะไรเนี่ยเขาอินละครตอนนี้เพจของพี่ก๊อฟอย่างน้อย 8,000 คนที่เข้ามาทุกคนชมหมดว่าน่ารักดงนั้นอย่างนี้อินมากครับพ่อขอซีรีส์ยาวขึ้นบาบาคือทุกคนน่ะชื่นชมหมดจะได้เป็นกำลังใจเนาะนี่อันนี้คือเรื่องละครเอางี้เดี๋ยวยังมีคุยเรื่องอื่นนะให้ขอบคุณกระแสละครกับแฟนๆก่อนตอนนี้แฟนคลับมาดูขอบคุณอะไรกับแฟนๆเชิญเลยครับนะครับก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่ว่าสนับสนุนผมตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับครับคือผมไม่คาดคิดเลยว่ามันจะออกมาค่อนข้างเป็นกระแสขนาดนี้และทำให้หลายๆคนแบบติดตามผมมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยครับถ้าไม่มีด้วยขอบคุณครับอือหืออ่ะนี่คือกระแสละครต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมนี่คือซีรีส์วายเรื่องกลรักรุ่นพี่นะครับหนึ่งในโปรเจกต์ End of Love รักรุ่นของหนุ่มวิศวะที่ก็อ่านชื่อหนึ่งอีกรอบหนึ่งจะกลับมาชีวิตส่วนตัวของน้องแล้วน้องบอกแล้วว่าเป็นเด็กวิศวะจริงๆเล่าเรื่องการเป็นนิสิตเอ๊ะมหาลัยเราเรียกนิสิตใช่นิสิตคณะวิศวะหน่อยว่าชีวิตจริงๆมันเป็นยังไงบ้างมันเรียนหนักขนาดไหนยังไงถ้าพูดถึงเรื่องเรียนหนักเลยเนี่ยผมว่า
เป็นคณะที่เรียนหนักอันดับต้นๆเลยครับซึ่งจะมีเอาง่ายๆถ้าเกิดพี่เรียน7วิชาทุกวิชานั้นจะมีเทอมโปรเจกต์ที่คุณต้องนั่งเขียนโค้ดทําส่งเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรส่งเค้าตลอดเวลาในตอนนี้ผมยังทําไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวพี่จะรีบวางสายให้น้องไปทำงานนะขออีกนิดเดียวอ่ะแปลว่าเรียนหนักมากต้องเรียนหนักมากแน่ๆแล้วแบ่งยังไงอ่ะตอนนี้กลายเป็นเข้าวงการบันเทิงแล้วจะแบ่งยังไงว่าจะเรียนกับทำงานมันแบ่งยังไงแบ่งเวลายังไงลูกเสียงหายครับขออีกทีนึงได้ไหมครับแบ่งเวลาเรียนยังไงก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เราจะหยุดโควิดกันตอนนั้นน่าจะยุ่งแบ่งเวลาเรียนกับทำงานยังไงครับจริงๆผมมองว่าตัวผมน่าจะเรียกว่าแบ่งไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าวิศวะมศวเนี่ยมันต้องเรียนอยู่ที่องครักษ์นะครับผมก็คืออยู่ที่นครนายกแล้วการทำงานเนี่ยแน่นอนมันต้องเป็นกรุงเทพซะ 80% นะครับเราก็ต้องเข้าออกแบบไปกลับตลอดนะครับซึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือเราต้องไปปรึกษากับอาจารย์ครับผมคือวิศวะเนี่ยอย่างที่รู้มันมีหลายสาขาครับครับพอแยกเป็นสาขาแล้วเนี่ยจะเป็นอาจารย์ของทางภาควิชาเฉพาะที่เขาสอนเฉพาะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็จะสนิทกับเขาปรึกษากับเขาได้ก็จะแบบว่าโอเคแล้วผมสามารถดีลกับเขายังไงได้บ้างก็ทำตามข้อตกลงเขาไปครับก็ต้องเรียนหนักแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วได้ข่าวว่าเป็นเดือนคณะด้วยมีสาวๆมาจีบมีหนุ่มๆมาจีบยังไงบ้างไหนว่าสิผมก็ไม่รู้ว่าข่าวเดือนนี้มันออกไปยังไงนะครับจริงๆผมไม่ใช่เดือนคณะนะฮะแล้วเป็นอะไรอ่ะจริงๆแค่ในคณะเนี่ยเราจะแข่งกัน5เอาตัวแทน5คนมาแข่งกันเพื่อเลือกเดือนคณะคนนึงผมเพื่อจะไปแข่งที่มหาลัยใช่ผมเป็นแค่หนึ่งในตัวแทนที่ติดนะครับอ๋อก็ต้องบอกเป็นท็อปไฟท์ของคณะแล้วคณะจะเลือกหนึ่งไปเพราะว่าพี่อ่ะเป็นเดือนคณะมนุษย์สมัยฉันเรียนครับวิศวะอยู่ข้างหลังฉันถ้าอยู่ที่ประสานมิตรอ่ะถ้าเข้าคณะกลางอ่ะมนุษย์จะอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมข้างหลังคณะมนุษย์คือคณะอะไรป่ะแพทย์พละและวิศวะเธอว่าฉันจะมีสมาธิในการเรียนหนังสือมั้ยไม่มีเลยจ้ะอ๋อเข้าใจละน้องคือในยุคน้องคือท็อปไฟของการคัดเลือกเดือนพี่เข้าใจเพราะพี่คือท็อปไฟแล้วพี่โนจ้ะแล้วฉันโชตินาอ้าวโชตินาได้เป็นเดือนคณะว่ะแล้วเป็นกระเทย อ๋อเข้าใจละอย่างงี้อยู่ที่คณะมีแบบมีหนุ่มๆสาวๆมาอีอาจีบมั้งไหมแฟนคลับอยากรู้มีคนมาจีบมั้งไหมมีคนมาจีบมั้งไหมจริงๆเข้ามาไหมไม่มีมั้งครับหรือว่าผมไม่ได้สนใจก็ไม่รู้นะสนใจแต่เรื่องเรียนล่ะเนาะอย่างงี้จริงๆหมดแล้วล่ะแฟนคลับจะมาถามอะไรแฟนคลับถามมาว่าจะมีจัดมีตติ้งไหมคะพี่มีตติ้งจริงๆผมคิดว่ามีแหละครับแต่คงต้องรอพ้นช่วงโควิดไปก่อนนะครับจริงต้องรอพ้นโควิดไปก่อนนะเนาะคำถามจากแฟนคลับต่อฉากไหนในซีรีส์ที่ชอบมากที่สุดครับพี่ฉากในซีรีส์ถ้าจริงผมจะไม่เลือกฉากตัวเองนะมันเป็นการอวยตัวเองเกินไปแล้วได้ไม่จริงอวยก็ไม่ผิดลูกอันนี้เป็นช่องทางของเราแต่เอาฉากที่ชอบจริงๆชอบฉากไหนครับจริงๆผมชอบฉากมันจะมีฉากนึงเป็นฉากที่ตลกมากเลยครับเป็นการป้อนข้าวต้มหมูให้ผมแบบพี่บอจะป้อนให้ผมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการถ่ายอย่างที่บอกว่ามันถ่าย3-4ครั้งอ่ะ3ครั้งอ่ะมันออกมาป้อนได้ปกตินะครับแต่มันมีครั้งสุดท้ายที่เขาป้อนแล้วเหมือนไม่รู้ว่าเขาตั้งใจอะไรเขาหยิบข้าวต้มหมูที่ชิ้นประมาณเนี้ยครับแล้วมันเข้าปากผมไม่ได้อ่ะแล้วเขาก็ป้อนแล้วมันก็เลยเกยไปถึงประมาณแบบจมูกผมอ๋อชอบเพราะว่าประทับใจชิ้นหมูในข้าวต้มหมูที่มันใหญ่มากซึ่งมันเป็นการเฟลที่มันออกมาธรรมชาตินะครับผมก็เลยดูตลกมันก็เลยดูดีถ้าวียังจะถ้าพ่อวียังจะนั่งให้พี่เห็นครึ่งหน้าอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ไหวนะคะเออนี่หล่อขึ้นทุกครั้งเลยถามต่อยังบอกเอางี้เขาบอกในซีรีส์มันมีหลายบทบาทถ้าสมมติไม่เล่นเป็นพี่วีอยากเล่นเป็นใครเพราะอะไรเขาถามมาบทอื่นที่ไม่ใช่บทพี่วีต้องเลือกเป็นคนอื่นแหละครับใช่สมมุติต้องเลือกเป็นคนอื่นแค่อยากรู้เฉยๆเขาถามมาถ้างั้นผมขอเลือกเป็นบทหมอกันแล้วกันครับทำไมถึงอยากเป็นหมอกันครับจริงๆในชีวิตนึงผมมีความรู้สึกว่าอยากเป็นพระเอกสายอบอุ่นมากเลยนะครับ
อยากแต่หน้าเราอ่ะหน้าเราไม่ได้นะรู้ยังหน้าเราต้องอย่างเงี้ยแหละใส่พ่อวีจะดีแล้วอ่ะอยากเป็นพระเอกอบอุ่นเพราะอะไรไหนว่าสิจริงๆอ่ะผมมีไอดอลที่ชอบอยู่คนหนึ่งไม่รู้พูดได้ไหมพูดได้สิคะพูดได้จริงๆเขาเป็นดาราเกาหลีนะครับผมเป็นชื่ออีจงซอกนะครับอุ้ยฉันก็ชอบเขาทำไมถึงชอบเขาจริงๆอ่ะเรื่องผลงานการแสดงเนี่ยผมดูเขาแทบทุกเรื่องเลยนะแล้วรู้สึกว่าผมอยากเล่นเวเนี่ยแบบที่น่ารักอ่ะจริงนี่ไม่มีคำถามเพราะอะไรป่ะอินมากเลยแฟนคลับฉันจะไล่ไปถึง 10,000 วิวให้ได้ดังนั้นฉันจะเล่นเกมใบ้คำหนูเคยเล่นเกมใบ้คำไหมลูกเคยก็ได้ครับจริงไหมสมัยแล้วด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาไม่บอกนี่เลยกติกาเป็นยังไงให้น้องใบ้แล้วฉันทายกติกาคืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งคำใบ้ไปให้น้องใบ้แต่ถ้าน้องนั่งใกล้จออย่างเงี้ยพี่จะไม่สามารถใบ้คำได้เลยต้องอย่างนี้เวลาใบ้เราแฟนคลับเข้ามาน้องจะใบ้คำแล้วยังไงแล้วกติกามารยาทคือถ้าสมมุติว่าน้องแพ้พี่จะไปกินข้าวกับน้องที่บ้านตอนนี้เขาส่งคำถามไปในไลน์แล้วอ่ะน้องจะงงมาโทรไลน์ด้วยอ่านไลน์ด้วยเปิดดูก่อนห้ามอ่านออกเสียงมานะเดี๋ยวพี่รู้กี่คำทีมงาน5คำพี่จะต่อสู้กี่นาที2นาทีเนาะสุเมฆเอาน้ำดื่มให้หน่อยได้ยังได้คำยังคำพวกนี้มันสามารถใบ้ได้จริงๆแหละพี่ไม่เกี่ยวเลยคนนี้เป็นคนนี้ชื่อสุเมฆนะคะเข้ามาเร็วเลยคนนี้ชื่อสุเมฆครับไปพอแล้ววุ่นวายมากเลยเอาน้ำมาให้ดื่มเดี๋ยวมันยากเกินไปป่ะมันยากเกินไปไหมคือจริงๆอ่ะเราอยากให้น้องแสดงแบบรีแอคชั่นไงเริ่มไหมกี่นาทีผมต้องทำท่าใช่ไหมผมพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่อ๋อพูดได้เขาบอกพูดได้แป๊บนึงกี่นาที2นาทีนะตะโกนมานะว่าถูกหรือผิดพร้อมไหมคะน้องพร้อมนะทีมงานจับเวลาค่ะเริ่มจับเวลาค่ะอ้าวค้างพอดีเลยอ่ะงงว่าจับแล้วฮะคำที่1จับแล้วค่ะนี่ครับนี่ครับฟันกระต่ายฟันกระต่ายถูกมั้ยเอ้าไหนทำท่าฟันกระต่ายทีซิไหนทำท่าฟันกระต่ายซิคำที่2รูปอกเมื่อกี้คือคำที่2ใช่ไหมนอนคิดถึงคิดถึงกอดหนาวแค่นี้หนาวเหรอนี่ครับหนาวตามี3คำที่3นะอ่ะ3พยางค์คำที่2มี3พยางค์นะอ่ะนี่ครับเมื่อกี้หนาวตาแล้วก็นี่ครับหนาวตา4หลังมือไม่รู้หลังมือภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษ4เย็นตาโฟเก่งมากอะคำที่สามมาโอ้เย็นตาโฟอะโอ้โหคำนี้ผมต้องใบยังไงครับเนี่ยลองดูคำที่หนึ่งเต้นทำอะไรเร็วให้ดูเลยได้ไหมเนี่ยฮะได้ยืนเนี่ยครับข้ามไปก่อนคำนี้ยากไปคำที่สี่เลยคุณผู้ชมคะอีก30วิแล้วไม่รอดแล้วล่ะปีก็ยากพอสมควรนะไม่เห็นท่าน้องแล้วอ่ะคำที่4มาเธอทำอะไรของเธอเนี่ยครับลองลุกขึ้นยืนสิลองทีมงานบอกลุกผมใส่บ็อกเซอร์อยู่อ๋องั้นไม่ต้องยืนอ้าวไม่ต้องยืนใจบ่ดีน้องยืนไม่ได้ต้องใส่บ็อกเซอร์อยู่บ้านอ่ะคำที่5เอางี้หมดเวลาละขอฟังคำที่3คือคำว่าอะไรอ่ะน้องคำที่3คืออะไรพี่ครับต้มตำไก่ย่างครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรตำไงคิดดีไม่ได้เลยนะตำคิดดีไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้อันนี้ทำอะไรอ๋อเมื่อกี้คิดดีไม่ได้เออว่ะถ้าสมมติฉันอยู่ใกล้กล้องมากๆแล้วฉันทำตาตำอันนี้ไม่ดีเลยโอ้ขอดีมากอ๋อส้มตำทำงี้นะส้มตำไก่ย่างคำที่4คือคำว่าอะไรฮูลาฮูปครับฮะฮูลาฮูเนี่ย
อ๋อแต่น้องต้องให้น้องเพราะว่าน้องอ่ะใส่บ็อกเซอร์อยู่ก็เลยไม่ได้เราไม่รู้ว่าน้องใส่บ็อกเซอร์แฟนๆคะน้องใส่บ็อกเซอร์อยู่บ้านค่ะคำที่ห้านกกระจอกเทศครับผมอะไรนะนกกระจอกเทศครับเกินไปนกกระจอกเทศอ่ะนกนกนกอ่ะนกนกนกได้กะอันนี้อะไรนี้อันนี้อะไรนี่อะไรน้องก็จะบอกว่าสิวไปไม่ถึงกะอยู่ดีจอกคืออะไรจอกจอกนี่ทำท่ากินน้ำเนี่ยน้องคะพี่สรุปว่าคนที่แพ้ในเรื่องนี้คืออีทีมงานค่ะอ่ะนะฮะดีพวกมันจะแต่จริงๆอ่ะอยากเล่นเกมเพราะว่าแฟนคลับคิดถึงก็อยากให้น้องทำอะไรอ่ะสุดท้ายแล้วดีกว่าเนาะฝากผลงานคืองี้พี่คุยกับหนูวันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยววันพฤหัสวอจะมาฝากข้อความถึงวอได้เลยจ้ะอ่ะฝากข้อความถึงวอก่อนเขินว่าไม่มีเชิญค่ะพี่วอนะครับก็ซัดเขาหนักๆนะฮะยิงคำถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะอ้องยิ่งกว่าผมอีก นี่วันพฤหัสอยู่บ้านใช่ป่ะวันพฤหัสอยู่บ้านป่ะคาดไปอยู่นะครับเดี๋ยว11โมงอ่ะอาจจะโทรไปหานะสัญญาก่อนว่าถ้าอยู่บ้านรับสายพี่นะได้ครับโอเคแล้วก็พี่ฝากความกรุณาว่าอย่าใส่บ็อกเซอร์นะเพราะว่าเผื่อว่าจะให้มาช่วยพี่บอเขาใบ้คำเนาะบ็อกเซอร์สีอะไรอ่ะดูไหมผมเล่นว่าไปว่าไปสีแดงใช่ป่ะสีแดงใช่ป่ะไม่รู้แต่ตาเบลอไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรเอางี้สุดท้ายแล้วขอบคุณมากที่วันนี้เราอ่ะโทรหาน้องเพราะว่าแฟนคลับคิดถึงเนาะเราอยากให้เวลาเนี้ยช่วงเวลาสุดท้ายอ่ะให้น้องพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยหน้าเพจพี่เฉพาะหน้าเพจพี่อ่ะ 9,000 กว่าคนพี่ว่าเดี๋ยวเขาแชร์ไปน่าจะถึงแฟนคลับทุกคนอยากพูดอะไรกับแฟนคลับเชิญพูดได้เลยครับเชิญครับก็ทุกครั้งผมจะพูดคำว่าขอบคุณทุกคนก่อนนะครับก็คือไม่มีทุกคนก็จะไม่มีผมในวันนี้มันเป็นไดอะล็อกที่ผมปวดปานมากแต่นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้า EP ของผมก็จะจบแล้วนะครับแต่ยังไงก็ยังโปรเจกต์นี้ยังคงเหลืออีก4ตอนนะครับก็อยากฝากทุกคนเนี่ยดูโปรเจกต์นี้ต่อจนจบนะครับแล้วก็หลายๆคนรีเควสต์มาอยากให้ทำเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกคนส่งอาจจะมีข่าวดีถ้าถึงตาผู้ใหญ่นะครับติดตามนะครับผมได้นี่สุดท้ายแล้วจริงๆเดี๋ยวพอหมดช่วงโควิดใช่ป่ะเราจะออกไปเจอน้องๆได้พี่ก๊อฟมีกิจกรรมแล้วน้องๆมาทีไรเนี่ยจะให้สัญญาไว้อย่างของน้องเนี่ยเราจะไปลุยมสวด้วยกันไปทำกิจกรรมที่มสวสัญญากับพี่ก่อนนะสัญญาซิเอานิ้วขึ้นมาซิเอานิ้วขึ้นมาเอานิ้วเป็นกระต่ายขึ้นมาอย่างนี้ว่าเมื่อพอเราเจอกันได้แล้วอ่ะทีมงานจะติดต่อไปแล้วพาพี่ไปมสวกันไปคณะเดี๋ยวพี่จะพาไปที่ประสานมิตรก่อนไปเปิดตัวที่คณะที่ฉันเรียนและคณะที่เธอต้องมาเรียนตอนปี4แล้วไปองคลักษ์กันอย่างนี้ดีมั้ยได้ครับผมแฟนคลับฟังไว้นะพ่อวีพี่วีของเธอสัญญากับฉันแล้วว่าพอหมดโควิดฉันจะมีกิจกรรมชื่อว่า Why I Love You ก็จะแบบไปเจอกับหนุ่มๆนี่แหละสายวายทำกิจกรรมต่างๆหนึ่งในนั้นมีชื่อลิทเธอในลิทแล้วนะน้องที่ออกเสียงว่ายินก็ได้หยินก็ได้หยินก็ได้งงไปหมดนะขอบคุณมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้โทรหาอีกทีนึงสุดท้ายเวลาน้องๆมาเนี่ยเขาจะเล่นเกมนี้ข้างหน้าจออ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์หนูต้องเลือกเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์เป็นเอฟเฟกต์น่ารักเลือกสีเลือกเป็นป่ะเนี่ยเล่นเป็นป่ะเราอ่ะลองเลือกสีนั่นเลยฮะแป๊บนึงแล้วโหลดมาเป็นเอฟเฟกต์อะไรป่ะเอฟเฟกต์ชดาไม่เอาเอฟเฟกต์ชดานะเอฟเฟกต์ชดาดูแบบไม่เข้ากับพวกเราเรากดซิเร็วแฟนคลับรออยู่อ่ะแล้วถอยหลังต้องถอยหลังไปหน่อยนึงถึงจะนี่คือโคราใช่ป่ะเปลี่ยนสิน่ารักมากเลยอ่ะทำหน้าจุบือจุบือจุบือนะครับอะไรเป็นกระต่ายสิเป็นกระต่ายเลือกนางเลือกอยู่คุณผู้ชมใจเย็นๆนะอย่าโกรธพี่กระต่ายไม่เคยทำให้ใครพลาดน่ารักสุดเลยอ่ะเสียงกรี๊ดจากด้านนอกมินิฮาซีบายบายอ่ะบายบายเราจะส่งน้องจากเราไปด้วยหน้าตาน่ารักแบบนี้นะครับโบกมือบายบายน้องนะครับสวัสดีครับเจอกันครับว้าวเอาแหละต้องพักแล้วล่ะคุณผู้ชมฉันไม่มีสมาธิกับการทำงานนี้ต่อไปแล้วเขินน้องอ่ะชอบที่น้องให้เราดูบ็อกเซอร์สีส้มงี้แฟนคลับครับก๊อฟเชื่อว่าแฟนคลับน้องน่าจะฟินและจิ้นและทำให้วันนี้มีความสุขฝ
ากแชร์ต่อๆให้แฟนคลับหลายคนที่ไม่ว่างในช่วงกลางวันได้ดูนะครับแล้วก็วันพฤหัสนี้น้องวอจะมาคุยกับเราตอน11โมงแล้วเมื่อกี้เนี้ยน้องยินหยินยินของฉันเนี่ยเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะรับสายไม่แน่เราอาจจะเจอ2จอเป็นวอลยินว้ายวันพฤหัสนี้เจอกันนะคะส่วนขออ่านหน่อยคือแฟนคลับส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งคำถามมาคุณผู้ชมก็จะบอกว่าน้องน่ารักเป็นหลักเนาะพรุ่งนี้มีใครเอาพรุ่งนี้ก่อนอ๋อพรุ่งนี้เป็นใครไปติดตามในนายคูเปอร์ไหนขอดูหน้าหน่อยพรุ่งนี้น้องคูเปอร์จากเรื่องอะไรไหนพูดซิ My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะมีช็อปมีเมียมีเกียร์มีช็อปมีเกียร์มีอยากมีผัวมากกว่าค่ะเอางี้พรุ่งนี้คูเปอร์มาแต่ว่าแก๊งแฟนคลับของวอกับยินเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงวันนี้เวลาหมดแล้วล่ะให้ดิฉันไปทำใจนิดนึงแล้วก็มีความสุขมากอ่ะอยากให้หมดโควิดเร็วๆอยากไปเจอน้องที่มสว.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีดีกว่าสวัสดีครับ